ครับก็อาทิตย์ที่แล้วจำได้พี่กีต้าร์นะครับท้าทายเรื่องไปกินชาบูนะฮะแล้วก็ผมก็ทนไม่ได้เพราะที่นี่เที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็เลยมีการทดลองในการกินข้าวซอยไปก่อนนะครับเพื่อจะไม่อยู่ในการทดลองนะครับแซวเล่นนะครับครับก็เดี๋ยวว่าพี่กีต้าร์มีอะไรจะพูดนะฮะไม่ใช่แซวแซวนะครับเอเมนครับก็แบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าเราไม่ใช่ลูกกำพร้านะครับมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่18นะครับบอกว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวนะครับเราจะมาหาท่านนะครับหลายครั้งนะครับเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับในการเป็นสาวกพระเยซูนะครับเรากำลังทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากก็คือว่าการที่เราทำตามสิ่งที่พระเจ้านะครับเป็นคนสั่งให้เราทำในสิ่งที่ต้องทำตามสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับบางอย่างที่เรามองไม่เห็นนี่นะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยเราก็มักจะเป็นคนแปลกๆที่ทำบางเรื่องอยู่คนเดียวตอนที่โนอาสร้างเรือนี่นะครับอยากจะอธิบายบริบทนิดนึงเรือที่โนอาสร้างนี่นะครับสร้างบนภูเขานะครับแล้วมันไม่เคยมีฝนตกมาก่อนบนแผ่นดินโลกนะครับมีแค่น้ำพุอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างอยู่120ปีนะครับเพื่อนๆบ้านโนอานะครับถัดไปซอยที่2นี่นะครับคงถามว่าโนอาทำอะไรนะครับทำอะไรบ้าๆบอๆนี่นะครับทำมาตั้งนาน120ปีนะครับแล้วก็คนคงไม่เข้าใจว่าโนอาทำอะไรแน่นอนการที่เราตัดสินใจนะครับเช่นวันอาทิตย์เรามาโบสถ์นะครับหรือว่าการที่เราเหมือนคนเอาจริงๆนะครับเหมือนคนข้างนอกเนี่ยเขาจะหาว่าเราบ้าก็ได้ที่เอาเงิน 10% มาถวายพระเจ้านะครับเยอะนะครับแล้วก็หรือว่าเราทำอะไรเนี่ยที่เรารู้สึกว่าขัดแย้งกับโลกเช่นล่าสุดมีลูกค้านะครับโทรมาถามผมว่าทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วพอจะหักเปอร์เซ็นต์ให้เขาได้ไหมผมบอกว่าผมทำไม่ได้นะครับผมเป็นระบบผมก็ให้เหตุผลว่าผมเป็นระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับผมไม่อาจจะไม่สะดวกในการที่จะบวกราคาให้ขึ้นไปกว่าความเป็นจริงนะครับก็ไม่สะดวกนะครับการทำสิ่งเหล่านี้นี่นะครับอาจจะทำให้เราเกิดความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ทำเหมือนชาวบ้านเราไม่ทำเหมือนกับคนทั่วไปในโลกนี้นะครับที่เขาทำกันนะครับเราก็จะมีความโดดเดี่ยวเหมือนโนอาห์ก็โดดเดี่ยวหรือว่าการครั้งที่เพื่อนๆในประเทศเราที่เป็นคนไทยด้วยกันชวนกันไปคาสิโนนี้นะครับหรือว่าชวนกันไปเที่ยวนี่นะครับเราก็ไม่ไปกับเขาอีกนะครับแต่ว่าหลายครั้งนี้นะครับการที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนบนโลกนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือหลายครั้งเลยนะครับมันจะเกิดความโดดเดี่ยวหลายครั้งนะครับเราจะมีชีวิตของการโดนเข้าใจผิดหรือว่าท่านบีบอกว่าถ้าท่านถูกใส่ร้ายในสิ่งที่เป็นเท็จนี่นะครับท่านก็เป็นสุขนะครับแต่ว่าบางครั้งนี่นะครับอาจจะมีคนเข้าใจท่านผิดไม่มีใครในโลกเข้าใจท่านถูกเลยนะครับอย่าไปคาดหวังว่าการเป็นคริสเตียนจะมีชื่อเสียงดีในสายตาทุกคนนะครับเพราะพระเยซูก็โดนใส่ความเช่นเดียวกันแต่ว่าทุกอย่างหลายครั้งบนโลกนี้นะครับการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างจริงจังก็อาจจะนำมาซึ่งความโดดเดี่ยวในที่สุดหรือว่าพี่น้องนะครับที่เป็นคริสเตียนใหม่นะครับผมอยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆพระเยซูนะครับตอนเจอคนที่พยายามจะติดตามพระเยซูนะครับพระเยซูเนี่ยทำการปัดฉิมนิเทศนะครับแล้วพระเยซูเนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงว่าถ้าจะตามเรามานี่นะครับต้องแบกกางเขนตามพระเยซูไปแน่นอนนะครับทางพระเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องเหมือนง่ายๆเหมือนตอนที่ไปเรียนมหาลัยหรือว่าเราลูกสมมติลูกพี่น้องลูกคุณเจนเข้าที่เคมบริดจ์หรือออกฟอร์ดได้นะครับก็คงไม่คิดว่าจะเข้าไปแล้วเรียนยังไงก็ได้จะจบนะครับคงต้องใส่เกียร์5จัดเต็มแล้วก็เรียนอย่างจริงจังมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นมหาลัยระดับโลกนะครับหมายว่าไงครับการที่เราเป็นคริสเตียนนี่นะครับผมอยากตั้งธงจากต้นเลยพระเยซูบอกว่าเราต้องเป็นสาวกต้องแบกกางเขนหมายว่าระดับของการจ่ายราคาในการเรียนในหลักสูตรที่ดีที่สุดที่1ของโลกเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายราคาสูงมากต้องตั้งใจอ่านหนังสือต้องมีวินัยอย่าคิดนะครับว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นอีกทางแห่งพระพรอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะครับมันไม่เคยเป็นจริงมันจะเป็นจริงสำหรับคริสเตียนที่ชีวิตไม่ไปไหนเท่านั้นคนที่พระพี่บอกว่าคนที่จริงจังในการอยากจะได้แผ่นดินสวรรค์เท่านั้นถึงจะได้แผ่นดินสวรรค์มาครอบครองในภาษาเดิมนะครับใช้คำว่าคนที่หักเมืองหรือว่าชิงตีเข้าไปในเมืองให้ได้เท่านั้นถึงจะสามารถได้พระสัญญาของพระเจ้ามาครอบครองนะครับก็อยากหนุนน้ำใจนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยการที่เราอยู่บนโลกนี้นะครับการที่เรายืนหยัดการที่เราจ่ายราคา
ผมบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าจะเรียนจบผมเรียนคณะที่ผมเข้าไปเรียนก็ค่อนข้างมีคู่แข่งเยอะมากเลยนะครับผมเรียนวิศวะที่จุฬาอาจารย์มาประชิมนิเทศบอกเลยบอกว่านะครับพวกคุณเนี่ยหลายคนครึ่งหนึ่งจะจบ5ปีหุงเดียววันแรกเลยนะแล้วก็บางคนก็จะไม่จบเลยนะครับแล้วผมเรียนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันค่อนข้างจะต้องแข่งขันกันสูงมากคนที่ผมเข้าไปเล่นๆนะครับปีหนึ่งผมไปเรียนชายล้วนก็ไปไม่เป็นคริสเตียนก็ไปหลีหญิงไปจีบสาวนี่นะครับผมก็การเรียนผมก็แย่เลยนะครับหมายว่าการมาเป็นคริสเตียนนี่นะครับเราต้องจริงจังในการติดตามพระเจ้าจริงๆถ้าเป็นก็เป็นให้ดีไปเลยถ้าไม่เป็นนะครับก็เลิกเป็นคริสเตียนไปเลยดีกว่าเพราะว่าการละเลงความสุขสนุกในโลกนี่นะครับโดยที่ไม่มีพระเจ้านี่นะครับอย่างมากอย่างน้อยก็ยังมีความสุขแป๊บหนึ่งเพราะสุดท้ายนะครับคริสเตียนที่ไม่จริงจังในการเดินติดตามพระเจ้านะครับอาจจะเป็นเหมือนเดมาสหรือว่าเป็นหลายคนที่ทิ้งพระเจ้าไปในที่สุดหมายว่าพระพี่บอกว่าถ้าใครจะติดตามพระเยซูนะครับสิ่งที่ต้องนั่งคิดก็คือว่านั่งลงและคิดดีๆว่าจะพอที่จะสร้างบ้านเสร็จไหมหมายว่าการเป็นคริสเตียนนี่นะครับจำเป็นจะต้องจ่ายราคาทั้งหมดนะครับในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเดินติดตามพระเจ้าในวันสุดท้ายนะครับเอเมนในยอห์น14นี้นะครับพระเยซูเนี่ยกำลังจะบอกสาวกว่าเดี๋ยวเราจะอยู่แป๊บนึงนะแล้วก็ไปถึงเวลานึงเนี่ยเราอะจะไปสวรรค์แล้วนะครับพี่น้องฟังดีนะครับคนที่พระเยซูเรียกมาเป็นสาวกนะครับโดยสาวกชั้นไหนนี่นะครับเป็นคนเป็นชาวประมงนะครับเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนที่พูดง่ายๆนะครับก็เป็นเหมือนคนไม่มีความสามารถไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยอาจจะเป็นโทษนะฮะในสมัยนี้จะเป็นเหมือนกับคนที่ทำงานใช้แรงงานนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นขนาดเป็นผู้บริหารเป็นไวท์คอลล่าเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาคงไม่ได้รู้อะไรเยอะไม่ได้รู้อินโนอินเน่อะไรมากมายนะครับไม่ใช่ผู้ว่าราชการเมืองแล้วพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะไปแล้วนะพระเยซูผู้เป็นศูนย์กลางของชีวิตของสาวกเหล่านี้นะครับชาวประมงผู้ไม่มีความรู้และมีพระอาจารย์ผู้เก่งมีการเจิมมีฤทธิ์อำนาจมีชัยชนะนะครับประสบการณ์ในการเดินติดตามพระเยซูคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานมีฤทธิ์อำนาจมีการรักษาโรคมีการมหัศจรรย์ไม่ต่างกับการทิ้งยายอุ้ยนะครับอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็เล่นลายยังไม่เป็นเลยนี่นะครับคงไม่ต่างกับการทิ้งสาวกเอาไว้แบบนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสาวกใจหายแน่ๆนะครับความรู้สึกไม่มั่นคงความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนนะครับที่เป็นสาวกพระเยซูนี่นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยพระเยซูจะไปนะครับรู้สึกเหมือนโดนละทิ้งแล้วก็ถูกละเลยในที่สุดนะครับแต่พระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยให้การขยายความอันนึงที่น่าสนใจนะครับบอกว่าเราจะไม่ทิ้งท่านทั้งหลายให้เปล่าเปลี่ยวนะครับคำว่าเปล่าเปลี่ยวนะครับมาจากภาษากรีกที่ชื่อว่าออฟานอสนะครับที่แปลว่าลูกกำพร้าพี่น้องฟังดีนะครับคำนี้นี่นะครับใช้ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับในความหมายภาษาเดิมหมายถึงเด็กที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้โดยที่ไม่มีพ่อแม่อาจจะเกิดจากการที่พ่อแม่เสียชีวิตปราศจากคนดูแลนะครับและปกป้องนะครับเขาจำเป็นจะต้องถูกฝากไว้กับญาติทางสายเลือดนะครับหรือมีผู้ปกครองดูคนใหม่ที่มาดูแลชีวิตเด็กคนนั้นไม่งั้นเด็กคนนั้นจะไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในภาษาเดิมเนี่ยยังหมายถึงการที่นักเรียนที่ถูกทอดทิ้งโดยคุณครูของเขาด้วยพี่น้องฟังดีนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงเด็กที่ถูกทิ้งไว้แล้วไม่สามารถจะดำเนินชีวิตไว้ได้ไปต่อไปได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลพระเยซูเนี่ยกำลังเปรียบเทียบว่าสาวกพระเยซูนี่นะครับไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ถ้าปราศจากผู้ดูแลง่ายๆนะครับเด็กที่อยู่ในอายุประมาณนี้ก็คงไม่ต่างกับเด็กประมาณสัก1ขวบ2ขวบ3ขวบถึงประมาณ5 6 7ขวบอย่างนี้ดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ดีนะครับพระคัมภีร์กำลังเปรียบเทียบสาวกนี่นะครับที่ถูกทิ้งไว้เป็นเหมือนกับเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่ไม่สามารถจะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้นะครับพี่น้องฟังดีนะครับนักเรียนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการสอนการนำการเตรียมชีวิตนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าครูทิ้งเขานะครับเขาก็จะไปไม่ถูกเลยไม่ต้องไปยังไงในชีวิตของเขาอาจจะอ่านได้แค่กอไก่ขอไข่นะครับเป็นประโยคไม่เป็นนะครับภาพทั้งสองภาพเนี้ยนะครับทั้งลูกที่โดนทิ้งแล้วก็คุณครูที่เหมือนทิ้งลูกศิษย์นี่นะครับเป็นภาพของการสะท้อนว่าพระเจ้ามุมมองของพระเจ้าที่มีต่อเรานี่นะครับเราเป็นคนที่อ่อนเยาว์ไร้การศึกษาความรู้น้อยไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับหมายว่าเราจำเป็นต้องมีใครสักคนในการจะนำทางชีวิตเขาตอนผมไปรับใช้คุณหมอที่ยุโรปนี่นะครับผมเนี่ยต้องทิ้งลูกคนเล็กผมไปช่วงแรกๆเนี่ยลูกคนเล็กผมก็มีแล้วนะครับแต่เขายังไม่รู้เรื่องกินนมอยู่เลยนะครับเจฟฟรีย์โฟร์นี่ก็ 4-5 ขวบเองสิ่งหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยหาคนที่ผมไว้ใจที่สุดนะครับก็คือย
ยายของพวกเขามาดูแลเขาผมจำเป็นต้องมั่นใจว่าจะมีคนเปลี่ยนผ้าอ้อมมีคนพาเขาไปโรงเรียนได้นะครับผมคิดถึงความจำเป็นต่างๆที่เด็กจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนที่ผมไว้ใจพี่น้องฟังดีนะครับการเลือกใครมาดูแลลูกเรานี่นะครับสมมติว่าครูเจนหรือว่าพี่ลิต้าพี่กีต้านี่นะครับไปบางที่ต้องทิ้งคนที่ดูแลตัวเองไว้ไม่ได้นะครับคงจำเป็นจะต้องหาคนที่ดูแลเขาได้อย่างแน่นอนนะครับมาดูแลเขาจริงๆพระเยซูเนี่ยมีมุมมองกับคริสเตียนหรือว่าสาวกบนโลกนี้เหลืองถึงพี่น้องทั้งคนที่มาฟังคำสอนนี้นะครับหรือผมเองนี่นะครับพระเจ้าเนี่ยมีมุมมองว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถจะพึ่งพาความสามารถของตัวเองในการอยู่ในโลกนี้ได้พูดง่ายๆนะครับถ้าไม่มีพระองค์เนี่ยท่านก็คือเด็กกำพร้านี่เองนะครับหมายว่าคนที่พระองค์ส่งมาเราก็รู้อยู่แล้วนะครับง่ายๆในการเป็นคริสเตียนเราก็รู้แล้วว่าพระองค์เนี่ยส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเป็นครูของพวกเราในที่สุดแต่พี่น้องฟังดีนะครับมุมมองความคิดที่เข้าใจแบบเนี้ยมันนำมาซึ่งการเข้าใจถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอีกมุมหนึ่งหมายว่าไงครับคริสเตียนส่วนมากนี้นะครับจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางทฤษฎีว่าพระองค์อยากจะช่วยเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยพระองค์เป็นพาราคลีตอสฟังชุดอาจารย์หมอทรงนำโดยพระวิญญาณก็คิดว่าพระวิญญาณจะช่วยเหลือตลอดไปแต่ในความเป็นจริงนะครับในการ practical นี่นะครับท่านเนี่ยคิดว่าท่านต้องจบหลักสูตรบางอย่างท่านต้องเข้าใจลึกซึ้งบางเรื่องท่านต้องศึกษาบางอย่างอย่างลึกมากๆเลยนะครับหรือว่ามีความเข้าใจดีถึงระดับหนึ่งจนท่านถึงจะมีการได้ยินเสียงพระวิญญาณหรือได้รับการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พี่น้องท่านเข้าใจผิดแล้วนะครับหมายความว่าไงครับองค์ไม่ได้ส่งคุณครูผู้ทำการสอบโทเฟลมาให้กับท่านว่าท่านต้องพยายามทำเกรดโทเฟลถึง650ท่านถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูคนนี้พี่น้องพระองค์ส่งคนเลี้ยงเด็กมาให้ท่านพระเจ้านี้นะครับส่งพระวิญญาณผู้เป็นพระผู้ปกครองผู้ใส่ใจรักเด็กและสามารถดูแลคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมครับมุมมองของท่านที่มีต่อพระวิญญาณควรจะเปลี่ยนไปว่าพระวิญญาณไม่ใช่เป็นผู้ช่วยที่ฟังเสียงก็แสนยากขอร้องอะไรก็ช่วยได้ยากมากหรือท่านต้องดีพอมากๆพระวิญญาณถึงจะช่วยท่านได้ท่านเข้าใจผิดแล้วทัศนคติของพระองค์ส่งคนมาดูแลเด็กน้อยที่เป็นเด็กกำพร้าพี่น้องเข้าใจไหมฮะพวกท่านเป็นเด็กกำพร้ามีพร้าอยู่ในมือแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็กวาดไปกวาดมาหญ้าก็กระจุยแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหานมกินเองก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ท่านคือมุมมองของพระเยซูที่มีต่อท่านแต่หลายครั้งท่านเป็นคริสเตียนนี้นะครับท่านคิดว่าท่านเนี่ยดีไม่พอฉันต้องจบหลักสูตร1หลักสูตร2ต้องไปเรียนพระคัมภีร์เรื่องการฟังเสียงพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณถึงจะพูดเสียงกับฉันพี่น้องเข้าใจผิดแล้วพระวิญญาณไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นพระองค์เป็นพระผู้ช่วยที่จ้องท่านอยู่จะช่วยท่านยังไงเห็นได้กินตุก็จับท่านเปลี่ยนแพมเพิร์สแล้วนะครับท่านร้องแอะนิดนึงสังเกตท่านตลอดเวลาก็นมยัดปากท่านแล้วนะครับท่านตัวเหม็นนิดนึงไม่ต้องร้องขอซะด้วยซ้ำจัดท่านไปล้างน้ำแล้วพระองค์นะครับเป็นพระวิญญาณเป็นพระผู้ช่วยที่จะทำพาท่านให้มีพัฒนาการจากการเป็นเด็กน้อยขึ้นมาเป็นเด็กที่เติบโตและดูแลตัวเองได้ในที่สุดนะครับหมายความว่าไงครับประเด็นก็คือว่าพระวิญญาณเนี่ยถูกส่งมาในมุมมองของเป็นคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าที่ดูแลตัวเองไม่ได้ครับอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้หมายความว่าพระองค์เนี่ยมีน้ำพระทัยจะช่วยเหลือเราทุกเรื่องอย่างเต็มใจและทันท่วงทีแบบจับจ้องอยู่ตลอดเวลาครับหมายความว่าไงครับท่านไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับท่านไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับพระองค์เนี่ยไม่ใช่ครูที่ไม่ใส่ใจพระองค์อยู่ในระดับที่อยากมีความสัมพันธ์กับเรามากกว่าที่เราอยากมีความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับสิ่งหนึ่งที่คนจำนวนมากนะครับคิดอยู่ในความเป็นคริสเตียนก็คือว่าเสียงพระวิญญาณเป็นสิ่งลึกลับต้องปฏิบัติตนอย่างครบถ้วนชีวิตสะอาดลดมลทินของเสียงอื่นมากๆนะครับจนถึงระดับที่ไปถึงระดับของระดับ3ระดับ4นะครับแล้วท่านถึงจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่พี่น้องเข้าใจผิดแล้วนะครับเรื่องเดียวเลยที่เป็นปัญหาของคริสเตียนนะครับคริสเตียนหลายคนพยายามปฏิบัติกิจศาสนาคริสเตียนเพื่อให้ดีพอที่พระเจ้าจะสื่อสารด้วยแต่ในความเป็นจริงนี้นะครับเด็กๆที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กทารกเด็กเล็กๆนะครับไม่มีใครเคยคิดเรื่องพวกนี้เลยฮะสิ่งเดียวที่เขาได้รับการช่วยเหลือก็คือเขาร้องขอแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยฮะ
หิวนมก็แล้วเขาก็ได้นมกินนะครับเอะนะครับอยากได้อะไรเอานี่หน่อยๆก็ได้สิ่งนี้มาสิ่งเดียวเลยนะครับที่เด็กเหล่านี้หรือคนเหล่านี้นะครับได้รับการช่วยเหลือคือเรื่องของการที่เขาอยู่ในระดับของการร้องขออยู่ตลอดเวลานะครับนะครับพ่อแม่นะครับในการดู พี่เลี้ยงนะครับทำทุกอย่างให้กับเราจริงๆนะครับผมที่บ้านนะครับก็มีลูกของอาจารย์บุ๊กนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับที่น้องเจอรี่นะครับน่ารักมากเลยเราก็จะลงไปเล่นลูกคนอื่นนะครับที่เราเล่นได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนพ่ออ้อมเลยเป็นความสุขอย่างมากนะครับถ้าลูกเราก็ต้องเปลี่ยนพ่ออ้อมเองซื้อนมนะครับตอนที่เรานอนแน่นอนไม่ได้นะฮะลูกชาวบ้านนี่เล่นสนุกที่สุดแล้วนะครับก็สิ่งหนึ่งนี้นะครับอยู่นอนอยู่บนเตียงเรียบๆนี่นะครับแล้วก็ผมนะดูนะตอนที่เขาทิ้งอยู่กับผมเนี่ยผมก็ระวังไม่ให้เขามีหมอนเลยมาอุดจมูกอุดปากกรรไกรเห็นนะครับผมพอใครเป็นพ่อแม่เด็กนะครับเหมือนผมนี่นะครับผมก็จะเอากรรไกรไม่เอาออกนู่นนี่นั่นนะครับผมระวังมากเลยนะครับป้อนข้าวนะครับเครื่องอุปกรณ์ก็ต้องอบเชื้อกันเชื้อนี่นั่นนะครับพี่น้องพระวิญญาณเนี่ยดูแลท่านแบบนี้จริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยที่จะให้พระวิญญาณมาช่วยเหลือท่านในการที่พระองค์นั้นเป็นพระพี่เลี้ยงของเรานะครับตอนเช้านี้นะครับก่อนผมออกจากบ้านนี่นะครับผมต้องไปธุระที่ซีคอนสแควร์นะครับศรีนครินทร์ผมเนี่ยก็หยิบคอมพิวเตอร์กับiPad ไปนะครับพระวิญญาณบอกผมบอกให้เอาอะไรเข้าไปในกระเป๋าหรือไม่ครับให้เอาเครื่องปั๊มลมเข้าไปนะครับผมก็งงมากเลยนะผมไม่เข้าใจอ่ะแต่ผมก็เป็นประเภทไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องการคนเข้าใจผมเชื่อฟังอย่างเดียวผมก็หยิบไอ้ปั๊มลมยี่ห้อปั๊มลมไฟฟ้ายี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับยัดใส่กระเป๋าผมไปด้วยนะครับพอตอนผมขับรถออกมาจากที่ซีคอนสแควร์นะครับล้อด้านหลังซ้ายนี่นะครับแบนฟีบเลยนะครับแล้วก็มีคนบีบแต่ข้างหลังให้ผมหยุดรถแล้วผมก็ลงไปดูโอ้โหแบนเรียบเลยแต่โทษนะฮะพระวิญญาณบอกให้ผมเอาเครื่องปั๊มลมมาไม่ใช่เรื่องปกตินะครับพี่ต้องเห็นไหมฮะว่าผมไม่ได้ใช้ความพยายามผมก็แค่เพราะทุกครั้งเวลาตอนเช้าๆนะครับผมจะไม่ลืมพระวิญญาณสวัสดีครับแล้วผมก็จะเข้าไปซุกอยู่ในเตียงเล็กๆของผมที่มีเป็นเตียงลูกนะครับผมก็บอกว่าพระวิญญาณสวัสดีครับวันนี้ขอโทษนะครับเมื่อวานอาจจะยุ่งไปก็เลยไม่ค่อยได้ทักพระองค์ขอพระองค์ให้อภัยผมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมสร้างสัมพันธ์ผมคุยกับพระพี่เลี้ยงของผมผมพูดกับพี่เลี้ยงที่เลี้ยงผมตั้งแต่เกิดนะครับเหมือนกับผมมีพี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กตอนผม 6-7 ขวบผมก็เรียกพี่เลี้ยงผมยังสนิทใจเป็นเหมือนคนที่โตมากับผมนะครับและพระวิญญาณเนี่ยตอนออกจากบ้านพระวิญญาณก็บอกผมอย่างเรียบง่ายเพราะความสนิทสนมที่ผมมีเกิดจากความถี่เท่านั้นไม่ได้เกิดจากการทำถึงบริสุทธิ์เกินบริสุทธิ์ถึงนี่นะครับมีแต่แค่เรื่องความถี่กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับพระวิญญาณก็เตือนให้ผมเอาเครื่องปั๊มลมใส่ไว้ในกระเป๋าผมด้วยนะครับในที่สุดผมก็สามารถที่จะไม่ต้องบดล้อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปตะยางในที่สุดนะครับโปร่งใส่ใจทุกอย่างนะครับเวลาลูกเราออกจากบ้านนะครับลูกลืมที่กบเหลาดินสอนะครับลืมกล่องใส่ดินสอลืมหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้หนูเอากระติกน้ำไปหรือยังจ๊ะนี่นะครับแต่การพระวิญญาณเนี่ยก็ทำกับเราอย่างนี้เหมือนกันพระองค์ใส่ใจในทุกเรื่องอะไรก็ได้ที่จะทำให้ท่านนะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพัฒนาการในพระเยซูคนที่เป็นพ่อแม่นะครับจะหูตาไวเตรียมทุกอย่างสำหรับลูกเล็กนะครับที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นพ่อแม่เด็กสมัยนี้นะครับจะเป็นพวกหมกมุ่นในแกดเจ็ตเด็กจริงๆนะครับมันถูกเตรียมไว้ทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นนะครับอุปกรณ์จับให้มีแรงแขนนะครับเพลงแบบนี้พัฒนาการอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเอาน้ำมันปลาแซลมอนให้ลูกผมกินเป็นขนมตอนเด็กๆนะครับเพื่อจะเพิ่ม DHA นี่นะครับผมก็ไปเหมือนกับบังคับชาวบ้านเนี่ยเอาไปใส่ลูกก็กินบ้างนะฮะเด็กๆก็ไม่รู้ว่ากินไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะครับแต่เขากินไปเรื่อยๆนะครับใส่ใจว่าจะเป็นยังไงเครื่องปั๊มนมต้องดูดกระตุ้นแบบไหนจะได้มีนมเยอะๆนะครับเครื่องต้มขวดนมกระติกน้ำร้อนต้องยี่ห้อนี้แบบนี้มีเซฟตี้เด็กกดไม่ได้นะครับโอ้โหมันนะครับของเล่นแบบนี้ต้องซื้อโปรแกรมอย่างนี้มาอัดภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับคอร์สโปรแกรมทอดเลอร์จะพัฒนายังไงพี่น้องฟังดีนะครับนี่แหละสิ่งที่อยู่ในใจพระวิญญาณพี่น้องเข้าใจไหมพระองค์นี้นะครับแสนจะสารพัดหาอุปกรณ์ปั๊มนม the best เครื่องต้มขวดนมอย่างดีกระติกน้ำร้อนชั้นเลิศนะครับต้องปราศจากเชื้อในห้องเลี้ยงที่พระองค์จะเลี้ยงท่านให้เติบโตในทางพระวิญญาณนี้นะครับแต่การที่ท่านไม่มีปฏิสัมพันธ์เรื่องเดียวเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ
ในการที่จะสนิทกับพระวิญญาณนะครับทักพระองค์ทุกเช้าเหมือนกับเรียกพ่อแม่ก่อนออกจากบ้านทุกวันนะครับสอบถามพระองค์อาจจะไม่ถี่มากพอท่านลืมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ท่านจะแคร์ความรู้สึกพระองค์ตลอดเวลารักษาใจพ่อแม่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้เจอลูกทั้งวันแต่สุดท้ายนะครับกลับบ้านมานะครับโอ้ลูกรักหนูเป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่มากเลยเพราะท่านไม่เคยทำอะไรที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเลยพี่น้องเข้าใจไหมครับแคร์ความรู้สึกพ่อแม่พ่อแม่ก็อยากช่วยท่านอยากจะนี่แหละใจของคนที่เป็นคนเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับความต้องการเล็กๆน้อยๆของเด็กนี้นะครับคำพูดเล็กๆนี้นะครับที่ท่านที่เด็กพูดออกมานี่นะครับหลายครั้งนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กที่เป็นเด็กโอ้โหแบบซุปเปอร์คิดอะไรอย่างนี้นะครับก็แค่พูดมาเฉยๆพี่เลี้ยงเนี่ยก็คอยจ้องอยู่แล้วที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไม่ต้องขนาดว่ามีประสบการณ์ลึกซึ้งในพระวิญญาณมากพอ15ปีแล้วถึงจะมีการช่วยเหลือพระวิญญาณมากไม่จริงเลยฮะแล้วประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้อันนึงนะครับก็คือว่าคริสเตียนอย่างผมนี่นะครับที่ไม่ได้เติบโตในทางพระวิญญาณนี้นะครับต้องอาศัยความพยายามอย่างมากจริงๆที่จะเรียนรู้ในการเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องจริงไหมครับแต่ว่าพระวิญญาณนี้นะครับเป็นพระเจ้าที่มีหน้าที่จะมาช่วยเหลือเราจริงๆนะครับสิ่งเดียวที่คริสเตียนต้องทำนะครับคือถามร้องขอแล้วก็พึ่งพานะครับสิ่งที่ออกมาจากปากของท่านกับพระองค์ที่เป็นปฏิบัติเหมือนพระองค์เป็นบุคคลจริงๆนะครับแม้จริงๆนะครับหลายครั้งที่แม้ท่านไม่พูดนะครับพระเจ้าก็ช่วยท่านอยู่ดีการพูดคุยที่สม่ำเสมอความถี่ที่นับได้ของการพูดออกมาจากปากเป็นถ้อยคำต่อพระวิญญาณโดยตรงนะครับเป็นปริมาณผกผันกับความสนิทสนมของท่านกับพระองค์เท่านั้นนะครับแน่นอนครับการใช้เวลาโทรศัพท์คุยกับแฟนหรือว่าคุยกับคนที่เรารักมากนะครับความสนิทสนมก็ยิ่งมากนะครับไม่ขึ้นอยู่กับว่าอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าคนหลายคนนะครับอยู่บ้านเดียวกันแต่ท่านจะไม่สนิทสนมกับลูกท่านหรือสามีท่านเลยถ้าท่านไม่มีเวลาคุยหรือพูดคุยกับเขาจริงๆนะครับเอเมนนะครับก็เรื่องเดียวเลยนะครับที่พี่เลี้ยงเด็กไม่สามารถช่วยเด็กได้ก็คือว่าเมื่อท่านไม่คิดจะพัฒนาไม่คิดจะขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นเท่านั้นเองง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับฮีโร่นะครับในหนังสือการ์ตูนหรือว่าใน DC Comics อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า Marvel อะไรพวกนี้นะครับก็มักจะมีบุคลิกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ยอดเยี่ยมในโลกก็คือคนที่ไม่ต้องพึ่งพาใครคนที่มีพลังสามารถยกรถบัสได้คนที่สามารถใช้ใยเกาะตึกแล้วก็โผล่ไปนู่นไปนี่ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครคนเดียวสามารถทำได้ทุกเรื่องเนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับฮีโร่ในทางพระเจ้านี่นะครับมีสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าถึงที่สุดพี่น้องคำว่าพึ่งพาคือสิ่งที่คริสเตียนทุกคนต้องมีแล้วที่สำคัญก็คือว่าพระองค์ส่งคนที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยเหลือชั้นยอดที่สุดในโลกคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมาอยู่บนชีวิตของท่านแต่เรื่องดีที่ท่านต้องทำนะครับบางคนก็คิดว่าเอ๊ะฉันต้องพูดกี่ครั้งพระวิญญาณจนถึงจะรู้สึกว่าสนิทพี่น้องฟังดีนะครับหนังสือ How to นี่นะครับเป็นอันตรายมากเลยคริสเตียนหลายคนนี่นะครับพยายามซื้อหนังสือคริสเตียนมาและพยายามปฏิบัติตามว่าเป็น How to ต้องทำยังไงถึงจะสนิทกับพระวิญญาณต้องทำยังไงถึงจะเติบโตกับพระเจ้า How to How to How to เวลาเรามี How to มากๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาพี่น้องเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเราไม่รู้ how อะไรเลยนี่นะครับไม่รู้ how อะไรเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเลยไม่มี how to เลยนี่นะครับคนเดียวที่ต้องปรึกษาที่สุดก็คือคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่สามารถตอบคำถามทุกอย่างที่จำเป็นเลยพี่น้องชีวิตคนเราเนี่ย tailor-made นะครับหนังสือ how to เนี่ยมีความแตกต่างกันตั้งแต่บริบทของพื้นที่อยู่คนละประเทศนะครับมีความแตกต่างกันแต่ชนชาติมีความแตกต่างในสถานการณ์บางคนนี่นะครับก็เลยพยายามจะขุดประสบการณ์ของคนบางคนแล้วก็ดึงหลักการสำเร็จแล้วพยายามมาประยุกต์ใช้กับตัวเองแต่ก็หารู้ไหมว่าเหมือนกับการทำแมคโดนัลด์ให้กับคนอินเดียนะครับต้องใส่มาซาล่ามันถึงจะขายดีคนไทยอาจจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าไงครับคนที่รู้ดีที่สุดนะครับคือที่ปรึกษาไม่ใช่ how to คือเสียหลายคนนะครับไปอ่านหนังสือว่าอ๋อทำยังไงถึงจะสื่อกับพระวิญญาณนะครับให้อดอาหารประมาณ15วันหรือว่าให้อธิษฐานเรื่องนี้อย่างนี้เพราะนั้นสไตล์ที่เป็นบอก7สิ่งที่ต้องทำเพื่อจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยได้ความนิยมมากเพราะคนนั้นไม่ต้องการที่จะปรึกษาคนอื่นเพราะคนส่วนมากนั้นต้องการที่จะตัดที่ปรึกษาออกไปจากชีวิตคนส่วนมากไม่ชินจะไปปรึกษาเลยพระวิญญาณที่มองไม่เห็นเขาก็เลยไม่มีประสบการณ์สนิทกับพระวิญญาณหลายทั้งนะครับท่านเป็นคริสเตียนผู้แสนดีผู้ปฏิบัติตาม how to อาจารย์มาสอนเรื่องนี้ how to ยังไงดี
เรียนเรื่องของอะไรนะฮะคำสาปแช่งก็ไปเอาคำสาปแช่งมาลิสต์ทั้งหมดมีกี่อย่างมีกี่ข้อทำมาเป็นแผนผังแล้วก็ how to ปลดคำสาปแช่งก็คิดเองวิธีการจะทำยังไงจะปลดคำสาปแช่งได้แล้วพอเราเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับแต่ครั้งเราตัดพระวิญญาณออกไปจากการเป็นที่ปรึกษาแบบถาวรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้อง how to สักอย่างเพื่อที่เราจะสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยมีประสบการณ์2อันเล่าให้ฟังนะครับวันก่อนนะครับก็ไปเยี่ยมคนป่วยท่านหนึ่งนะครับแล้วก็พระวิญญาณตัดในใจผมบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะมีลูกเคารพอยู่นะครับแล้วก็ทางพี่น้องท่านนี้นะครับก็บอกว่าไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับแต่พระวิญญาณก็เล้าใจผมก็ไปกับทีมงานนะครับแล้วก็ภรรยาไปที่บ้านนะครับโอ้โหนะครับเต็มไปหมดเลยครับพระวิญญาณบอกยังไงก็อย่างนั้นจริงๆนะครับเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีหน้าแหละมันก็เลยมีปัญหาบางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้นะครับมีประสบการณ์หลายอย่างนะครับอย่างล่าสุดนะครับเจมบุ๊กนี่นะครับก็มีประสบการณ์ที่มีน้องนะครับมีปัญหาบางอย่างนะครับที่เหมือนกับว่าไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็อยู่ดีพระวิญญาณเนี่ยเล้าใจ2ครั้งแรกก็คือบอกว่ามีลูกเคารพบางอย่างที่เคยเก็บไว้นะครับแล้วก็พอไปจัดการเรียบร้อยนะครับสิ่งที่มันเป็นอาการบางอย่างหายไปเองทันทีนะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งพระวิญญาณบอกว่าให้ไปคุยกับคุณแม่เพื่อที่คุณแม่จะตัดสัมพันธ์กับบางเรื่องพอทำเสร็จนะครับเหมือนการอัศจรรย์นะฮะกลับมานี่นะครับอาการตรงนี้นะครับหายหมดเลยนะฮะอัศจรรย์มากๆเลยนะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นคนเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่รู้ว่าในตำราของการรักษาโรคเนี่ยมันคือโรคอะไรมันคือเรื่องอะไรมันต้องทำยังไงคนที่มีพระเจ้านะครับรู้วาระและวิธีการพี่น้องแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียน how to นะครับhow to อดอาหารอธิษฐานนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยหนังสือ how to ไม่ผิดนะครับเพื่อเราจะมีข้อมูลของพระวจนะไว้ในใจของเราและให้พระวิญญาณเนี่ยดึงบางเรื่องที่เรารับรู้มาแล้วขึ้นมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าเราไม่มีพระวจนะเลยเราก็ไม่รู้จะให้พระวิญญาณจะให้คำปรึกษาเรายังไงเราก็ไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับแต่การที่เราจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาจริงๆเราจำเป็นต้องพึ่งพาพี่เลี้ยงเราจริงๆพี่เลี้ยงทำยังไงถึงจะเปิดขวดได้นะครับพี่เลี้ยงก็รู้เพราะพี่เลี้ยงอายุ30เด็กอายุ5ขวบพี่เลี้ยงก็ช่วยท่านได้แน่ๆนะครับช่วยท่านได้อย่างเป็นอย่างดี how to จะทำยังไงอยากกินข้าวพี่เลี้ยงก็รู้วิธีการเอาข้าวเนี่ยไปใส่หม้อหุงข้าวกดปุ่มนี้1 2 3เพื่อเอาเป็นข้าวสวยเขาได้กินพี่น้องเรื่องเดียวเลยนะครับที่เด็กที่ถูกเด็กที่พระเยซูบอกว่าไม่รู้จะอยู่ในโลกคนเดียวได้ยังไงต้องทำนะครับก็คือร้องขอแล้วก็ร้องขอไม่ต้องเป็นเด็กเกรด A พ่อแม่ถึงจะช่วยไม่จริงฮะไม่ต้องเป็นซุปเปอร์คริสเตียนถึงจะมีพระพรหลักล้นไม่จริงฮะคริสเตียนแบบผมมีเรื่องที่เทศทิศนี้นะครับมีเรื่องเล่าให้ฟังจบแล้วก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อโจนส์นะครับก็ขึ้นไปบนสวรรค์นะครับบนสวรรค์ก็มีเปโตรมาต้อนรับนะครับอยู่ที่ประตูนะครับเปโตรก็พาเป็นเขาเรียกว่าคอมมอนทัวร์ฮะเหมือนกับไปที่สมมติเป็นอังกฤษต้องไปดูอะไรนะฮะอันนั้นอันนี้นะครับหอคอยนี่นะครับเปโตรก็พาไปดูทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ไปเห็นโกดังอันหนึ่งเป็นตึกใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็แปลกมากเลยไม่มีหน้าต่างนะครับมีแต่ประตูนั่งเดียวก็สงสัยตึกประหลาดนี้มากเลยมันอยู่ในสวรรค์ได้ยังไงนะครับพอตอนจะเลิกพอจบคอร์สนะครับเขาก็เลยไปที่หน้าประตูนะครับแล้วก็บอกเปโตรว่าไปได้ไหมไปได้ไหมเปโตรบอกอย่าไปเลยนะครับเขาก็ไม่ยอมนะฮะโอเคไปขอไปหน่อยแล้วกันนะครับเขาก็เลยไปที่โกดังนี้นะครับพอเปิดประตูปุ๊บนะครับก็ตกใจมากเลยนะครับมีกล่องสีขาวผูกโบแดงนะครับเรียงตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงสุดฝาผนังข้างบนเลยนะครับโหมันใหญ่มากเลยครับจุของเริ่มจำนวนมหาศาลจริงๆนะครับแล้วเปโตรก็บอกว่าคุณเห็นแล้วเป็นยังไงนะครับก็บอกว่ากลับเถอะนะครับอย่าไปดูเลยนะครับทันใดนั้นนะครับเปโตรพูดไม่ทันขาดคำนะครับโจนเสียก็เดินเข้าไปในโหมดเจตัวเจนะครับก็ไปเจอก็ไปค้นหาชื่อกล่องของเขาแล้วทันยังไม่ทันที่จะทำอะไรก็เปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็มองเข้าไปพี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับโจนสันตกใจมากเลยนะครับน้ำตาแทบไหลเลยจากการเห็นสิ่งของที่อยู่ในกล่องของขวัญ นี้นะครับส่วนเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังตอนเทศนาดีไหมฮะโอเคเล่าเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขาดใจนอนไม่หลับนะครับผมทำร้ายชีวิตกันมากเกินไปแล้วนะครับเรื่องนิทานนี้ชอบฟังแน่ๆเขาเห็นอะไรรู้ไหมครับเขาเห็นพระพรที่พระเจ้าเนี่ยเตรียมไว้ให้สำหรับมิสเตอร์โจนจำนวนมากเลยนะครับไม่ถูกเอาออกมาจากกล่องเขาตกใจมากเลยเฮ้ยพระพรเยอะขนาดนี้เลยเหรอที่พระเจ้าเตรียมไว้ในกล่องของขวัญ
แต่ว่าเขาเนี่ยไม่เคยร้องขอเลยพี่น้องเข้าใจไหมครับสิ่งเดียวที่ทำให้พระเจ้ายื่นพระหัตถ์ลงมาช่วยอิสราเอลจากการเป็นทาสคือการร้องไห้คร่ำครวญอย่างไม่เป็นคำท่านพี่บอกไหมครับพระเจ้ามาช่วยอิสราเอลที่ตกเป็นทาสเพราะเขาปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติเป็นอย่างดีเขาสัตย์ซื่อมากๆในการทำ1 2 3 4 5ไม่มีเลยฮะร้องขอในความยากลำบากนี้นะครับร้องขอร้องขอร้องขอหลายครั้งนะครับเราขอพระพรของพระเจ้าลงมาในชีวิตของเราน้อยกว่าที่พระองค์จัดเตรียมสำหรับชีวิตของเราพระองค์จะเตรียมพระพรไว้ทั้งหมด23พระพรท่านขอไปแค่1อันเองเพราะคนเก่งเพราะเด็กกำพร้าก็คือกำพร้าเอาไว้แล้วก็ออกไปตัดหญ้าเองแทนที่ท่านจะเป็นน้องน้อยผู้ร้องขอพระเจ้าต้องการให้ท่านขอไม่เข้าใจก็ถามพระเยซูพระเยซูก็ตอบให้ต้องการไม่มีขนมปังมีขนมปังนิดหน่อยพระเยซูก็หักกระจายให้พระองค์นะครับไม่มีเงินเสียตอนนั้นเงินก็ไปเอาเงินที่ปากตามาให้พระเยซูนี่นะครับรู้ดีในทุกเรื่องเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่เตรียมพระพรสำหรับท่านมากมายเรื่องเดียวเลยนะครับที่ทำให้ท่านไม่เห็นพระพรมากพอเพราะว่าท่านไม่เข้าใจว่ามุมมองที่พระเจ้ามีต่อท่านคือท่านพึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่ปล่อยไว้คนเดียวก็เลยส่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาช่วยท่านมาอยู่กับท่านมาหนุนน้ำใจท่านมานำพาท่านให้สามารถดำเนินไปในทางที่ถูกต้องมีพัฒนาการจนวันหนึ่งนะครับท่านสามารถเป็นคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในทางพระเยซูคริสต์ได้นะครับเอเมนก็อยากฝากไว้ประมาณนี้นะครับ